พวกแกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยทำไมจะเข้ามาไม่ได้ในเมื่อยังไงเราก็มีผัวคนเดียวกันเฮ้ยนี่แกคือผู้หญิงคนใหม่ที่ฉันเอาเข้ามาหรอฮะทำไมน้องว่าจะถูกท่านมารับเลี้ยงดูไม่ได้ล่ะในเมื่อขนาดเมียน้อยคนอื่นน่ะท่านยังรับเลี้ยงดูได้เลยนี่เดินเข้ามาในบ้านคนอื่นเขาแบบนี้ยังมาพูดจายั่วอวัยวะเบื้องต่ำอีกอย่าจัดมันสักดอกอย่านะอ้อยท่านมีบ้านให้คุณอยู่ไหมมีสิทำไมจะไม่มีบ้านฉันนี่นะเอาจะสวยหรูหราอลังการถ้าท่านมีที่ให้คุณอยู่เนี่ยก็แปลว่าท่านอยากให้ต่างคนต่างอยู่เออเข้าใจปะเข้าใจที่พูดปะไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าภาษาที่ฉลาเขาใช้พูดเนี่ยเป็นภาษาพูดจริงพูดแกคงไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันแปลให้นะฉลาเขาหมายถึงว่าท่านน่ะกั้นคอกแยกคอกให้พวกแกอยู่ที่อื่นแล้วอย่ามาเห่าที่นี่เข้าใจไหมพอเถอะอ้อยฉันว่าคุณกลับไปดีกว่านะถ้าท่านรู้ว่าคุณมาหาเรื่องฉันที่เนี่ยท่านคงไม่พอใจคุณฉลาพูดถูกแล้วครับที่รีบเลยให้กลับไปอ่ะสงสัยคงเป็นเพราะว่ามีผู้ชายที่บ้านสินะผมชื่อตุลาเป็นทนายความของท่านครับผมมาที่นี่มาเอกสารที่ท่านเซ็นไว้ให้ไม่ใช่มาอย่างที่คุณคิดสวัสดีค่ะคุณตุลาค่ะอ๋อคนนี้เองที่เป็นทนายของท่านน่ะชื่อสวยนะคะเป็นคนดูแลน้องว่าดอะค่ะยินดีที่รู้จักนะคะคือสวยกับน้องวาดอ่ะก็เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่แบบไม่ค่อยจะรู้อะไรอะค่ะถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาคุณตุลาได้ใช่ไหมคะทำเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานชื่อสวยเลยนะเหมือนไดโนเสาร์นี่ถ้าจะโทรไปปรึกษาเนี่ยนะขอร้องนะคะให้โทรในเวลางานเพราะว่าถ้าโทรนอกเวลางานเนี่ยสงสัยว่าคนที่รับจะไม่ใช่คนตุลาแต่จะเป็นเมียเขาแทนเพราะว่าเขาแต่งงานแล้วโวยเชิญกลับก่อนดีกว่าครับแต่ยายผมต้องเรียนท่านเลยครับงั้นยังไงแล้วหลังจากเนี้ยเธอคงต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าท่านอาจจะไม่ค่อยได้มาให้เห็นหน้าหรือว่ามาหาเธอบ่อยๆนะไปดีกว่าไอ้ดีนะเชิญครับไดโนเสาร์เหมือนไดโนเสาร์จริงเห็นไหมล่ะฮะตุลามีเมียแล้วเหรอวะอ้าวนี่ยังไม่รู้หรอเขาแต่งงานแล้วไหมอ่ะในฐานะที่ผมทำงานกับท่านมานานพอสมควรผมอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบมากที่สุดฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีแต่พวกนั้นที่พูดจาไม่ดีใส่ฉันแถมยังจะลงไม้ลงมือกับฉันอีกจริงป่ะพี่สวยใช่ค่ะใช่ผมว่าคนเราถ้าอยู่เฉยๆไม่เดินเข้าไปหาเรื่องก่อนก็คงไม่มีเรื่องหรอกครับนี่คุณเป็นทนายของท่านหรือเป็นทนายของนางชลามันกันแน่เนี่ยมาพูดออกตัวแทนมันอยู่ได้อะไรมากป่ะเท่าที่ผมรู้จักคุณชลาคุณชลาไม่ใช่คนที่หาเรื่องใครก่อนนอกจากว่าจะโดนอะไรก่อนถึงจะสู้คุณนิกพูดจาแปลกๆเนาะพูดจาดูเหมือนกับว่าตัวคุณกับนางชลารู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นแหละเมื่อกี้คุณสวยบอกผมว่าคุณยายไม่อยู่ไม่นานยังไม่รู้อะไรมากแต่ดูคุณรู้เรื่องคนที่นี่ดีไม่รู้จักคนที่นี่มาก่อน